สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับยุคนี้เราอยู่ในยุคกีฬาของเมืองไม่ว่าสินค้าอะไรไม่ว่าอีเวนต์อะไรต้องมีกีฬาเข้าไปด้วยล่าสุดประกวดนางงามจักรวาลก็ยังมีนักชกแมนนี่ปาเกียวเข้าไปอยู่กระเป๋าชื่อดังรถยนต์แพงๆก็ต้องมีเรื่องของนักกีฬาและทีมแกแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับ Luxury Watch หรือว่านาฬิกาสุดหรูปกติเราจะนึกว่า ต้องมีนักธุรกิจพันล้านเท่านั้นที่มาโปรโมตแต่มาณวินาทีนี้ในปี2015นาฬิกาที่รู้ที่สุดต้องจีบกีฬาเพื่อที่จะเพิ่มฐานทางการตลาดมันจะอลังมันจะเจ๋งมันจะเป็นแค่ไหนเราจัดไป อูบลนาฬิกา made in swiss สร้างความฮือฮาสนานโลกกับช็อตเด็ดผลิตนาฬิกา limited edition สำหรับนักกีฬาตัวพ่อและทีมกีฬาขั้นเทพเท่านั้นโรนัลโดและเมซี่หลีกไปเพราะสองคนนี้เก่งจริงแต่ไม่เคยควา้าแชมป์บอลโลกแต่ดีเอโก้มาราโดนาตำนานออร์เจนทำได้นี่คือรุ่นมาดาโดนานี่คือรุ่นพิเศษของดเ e นเวดนักบาสเก่ที่สุดในโลกตอนนี้จากผู้เล่นมาดูยอดทีมที่อูบโลจัดฝ่ายบ้านนี่คือรุ่น red devil ปีศาจแดงแมนูไนเต็ด ช็อตเด็ดก็คือการใช้หญ้าจากสนามโอทรัฟเฟิดมาแทนตัวเลข 1- 12ถึงเขียวๆนี่แหละครับทั้งโลกมีเพียง750เรือนเรือนละเกือบ1ล้าน5แสนบาททีมเบอร์หนึ่งเยอรมันก็มีเหมือนกันบาเยิร์นมิวนิกทีมนูเมโรอูโนหรือ n ม m b เ r ขหนที่เก่งระดัที่สุดของอิตาลียูเวนตุสก็มีแบบสีขาวดำดังสัญลักษณ์มาลายส่วนนี่ครับของแชมป์ฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงสามรุ่นของสามแชมป์เยอรมันอิตาลีและฝรั่งเศสก็มีเพียงรุ่นละ200เรือนทั่วโลก แต่ที่เด็ดและน่าภูมิใจที่สุดก็คือจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งหลังจากได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในอังกฤษพรีเมียร์ลีกก็โชว์ฟอร์มเทพชนะทั้งแมนยูเสมออาร์เซนอลและลิเวอร์พูลอู่โลก็ให้เกียรติทีมของคนไทยเทียบเท่าสโมสรระดับโลกด้วยการออกแบบนาฬิการุ่นพิเศษ King Power Leicester City Limited e dition ซึ่งทั้งโลกมีเพียง30เรือนเท่านั้นนี่แหละครับคนไทยหากทำอะไรก็เก่งและพิเศษไม่แพ้ชาติใดในโลก ซึ่งนาฬิกาประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทีมซึ่งมีเจ้าของเป็นคนไทยอยู่ในข้อมือผมแล้วนะคะคุณผู้ชมฮะจะมีโลโก้ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อยู่ตรงนี้นะครับและนาฬิกานี้เป็นนาฬิกาฟุตบอลครับเพราะว่าจะสามารถจับเวลา45นาทีซึ่งเป็นเวลาของแต่ละครึ่งได้นะครับสมมติเกมเริ่มปิดก็กดเลยฮะพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อเข็มสีขาวๆเนี่ยนะครับวิ่งมาจนถึงเลข12ก็หมายความว่าครึ่งแรกหรือว่าครึ่งหลัง45นาที จบเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่แหละฮะข้างหลังอ่ะให้ดูข้างหลังนิดนึงนะครับจะเป็นโลโก้ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับและต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แลวก็คิงพาวเวอร์นะครับที่ให้เกียรตินำนาฬิกาเรือนนี้มาออกในรายการของเรานะครับพี่หละครับอยากเห็นทีมไหนในไทยพีเมียร์ลีกที่ทำนาฬิกาเป็นของสโมสรตัวเองบ้างและวันจันทร์นะครับเวลาเดิมครับกลับมาพบกันใหม่กับผมแชมป์พิธพลและช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ